วัดอ่างทองนะครับทางสพเมืองจังหวัดอ่างทองเขามีการแถลงข่าวการจับกลุ่มคนร้ายโรคจิตที่ไปก่อเหตุลวนลามจับหน้าอกหญิงสาวแล้วก็ไปพูดจาในทำนองของมีเพศสัมพันธ์นะฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่17กุมภานะครับแล้วก็นายคนนี้ก็ถูกจับได้แล้วก็นำตัวมาแถลงข่าวนะครับชื่อนายมานพจำปาหล่ออายุ39ปีคนนี้ฮะเขาก็อ้างว่าตอนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาดื่มเหล้ามาแล้วเขาเมาเขาก็เลยกระทำไปแบบนั้นไม่ได้เป็นคนโรคจิตแต่อย่างใดนะครับทำไปเพราะว่าขาดสติแล้วก็ทำเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางตำรวจก็เชิญผู้เสียหายนะครับคุณบุญตาวันประเสริฐนี่นะฮะมาชี้ตัวด้วยปรากฏว่าพอคุณบุญตาเห็นหน้าไอ้นายคนนี้ปุ๊บก็ปรีเข้าไปจัดไปหนึ่งชุดนะฮะ เดี๋ยวดูนะฮะจับหน้าอกครับเมาจับหน้าอกนี่ฮะนายคนนี้นะนี่แหละฮะมีภาพตอนจัดเป็นหนึ่งชุดไหมมันดูแล้วหยาบคายโอ้ละลื่นเลยคืออ้างว่าเมาแล้วก็ลงมือนะครับผู้หญิงเขาว่ายังไงแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติมีคดีลักทรัพย์มาก่อนแล้วก็มีคดีลักของโจรมาก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้ก็ชี้ตัวนะฮะไปจับหน้าอกผู้หญิงจับหน้าอกผู้หญิงจับแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ตามเขาแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์เขาก็พยายามที่จะเดินหนีอันนี้ก็ตามไปตลอดนะฮะกระทั่งผู้หญิงเนี่ยไปเคาะเรียกตำรวจที่ป้อมตำรวจหน้าหมู่บ้านตำรวจก็ไม่ออกมาเพราะตำรวจเนี่ยหลับอยู่ข้างในป้อมอ้าวซวยเลยตำรวจหลับอยู่ในป้อมจนกระทั่งมีชาวบ้านเนี่ยมาเห็นก็เลยช่วยนี่ปาโอ้ยน้อยไปแหมตำรวจมันต้องป้องเปิ้งอะไรแบบอุ้ยหมั่นไส้แหมนี่ฮะผู้หญิงคนนี้เขาก็ตีทีเดียวเขาก็ออกหมายทำเป็นป้องโอ้โหแหมน่าจะปล่อยใช่ไหมเออแต่เสียงดังฟังชัดมากนะก็นั่นนะทีคือตัวมันเองมันยังไม่สะทกสะท้านเลยมันยังไม่ยกมือขึ้นปัดป้องเลยคือแสดงว่ามันรับได้แต่ตำรวจมาทำเป็นโอ้โหแมนเหลือเกินเห็นแล้วแบบแม่แต่ก็ยังจับได้ก็ยังดีก็ยังดี